ใบเตยถูกทักแรงมีเกณฑ์เสียเลือดเสียเนื้อเชื่อแก้เคล็ดแล้วเหมือนเกิดใหม่บันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 15:24 น.ใบเตยถูกทักแรงแม้ว่าปัจจุบันเรื่องราวชีวิตยังเคลียร์ไม่ได้จบดีแต่ล่าสุดนักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณทวีสินหรือใบเตยอาสยามถูกหมอดูคนสนิทต๊อกแต๊กเอซีทักว่าดวงมีเกณฑ์จะต้องเสียเลือดเสียเนื้อราวกับตายแล้วเกิดใหม่ถูกทักขนาดนี้นักร้องสาวเลยตัดสินใจแก้เคล็ดด้วยการเข้าผ่าตัดเปลี่ยนไส้ลดขนาดหน้าอกทันทีโดยนักร้องสาวเผยว่าเรื่องหน้าอกอยากลดขนาดมานานแล้วเพราะอย่างที่รู้กันว่าเรามีลูกที่ผ่านมาเราต้องปั๊มนมให้นมลูกเวลาผู้หญิงให้นมลูกมันก็จะหย่อนคล้อยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วบวกกับการที่เราเต้นเราโชว์แบบสุดเหวี่ยงมาหลายปีมันก็แรงโน้มถ่วงอะนะเลยอยากลดไซส์ปรับขนาดให้มันพอเหมาะพอดีกับตัวเองด้วยอีกอย่างเราทำมาหลายปีแล้วพอมันใหญ่เกินตัวก็มีปัญหาปวดหลังเลยตัดสินใจทำเลยอย่างก่อนจะทำใบเตยก็ได้ปรึกษาแม่หมอต๊อกแต๊กแม่ก็บอกว่าทำได้เลยเพราะการผ่าตัดหน้าอกมันต้องมีการดมยาสลบเราเหมือนกับสลบแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนเป็นการตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองแล้วการผ่าตัดมันก็ต้องเสียเลือดเสียเนื้อซึ่งมันก็ตรงกับที่แม่หมอบอกหมอดูบอกไหมทำแล้วชีวิตจะดียังไงหมอต๊อกแต๊กบอกว่าชีวิตหลังจากนี้อะไรที่มันไม่ดีก็จะหมดไปชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีการงานดีการเงินดีเลยตัดสินใจทำเลยแบบไม่รอช้าไปหาคุณหมอไปปรึกษาทันทีที่ดีอาร์ตคลินิกเราก็เลยไปจัดเลยแบบรวดเร็วเราอยากมีชีวิตใหม่อยากเป็นคนใหม่อยากเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ค่ะผ่าตัดลดไซส์มาแล้วเป็นยังไงบ้างมั่นใจมากขึ้นค่ะอย่างหลายคนก็ชมว่าหน้าอกดูสวยขึ้นทำมาแล้วอาการปวดหลังหายไปเลยค่ะคุณหมอตาเก่งมากๆค่ะชีวิตเปลี่ยนตามที่หมอดูทักไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมากงานเข้าตลอดเงินเข้าตลอดอย่างเดือนหน้าเดี๋ยวก็จะมีซิงเกิลใหม่ที่บอกได้คำเดียวว่าแซ่บมากให้ได้ติดตามแฟนๆที่รอคอยการกลับมาของลูกทุ่งนุ่งสั้นคนนี้รอได้เลยค่ะนอกจากนี้ใบเตยยังจะมีธุรกิจใหม่กับแบรนด์เครื่องสำอางอีกก็อยากให้แฟนๆรอสนับสนุนกันด้วยนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งความฝันของใบเตยกับคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะคือแพลนงานปีนี้ของใบเตยคือกลับมาลุยเต็มตัวก็ต้องขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะกับคำว่าหน้าอกใหม่ชีวิตใหม่จริงเลยค่ะเชื่อมากอย่างที่บอกถ้าเราอยากทำอะไรเราก็ทำแต่สิ่งที่เราทำแล้วมันต้องไม่เดือดร้อนใครนะคะก็มั่นใจมากขึ้นนะจะใส่ชุดอะไรมันก็มั่นใจมากขึ้นออกไปไหนมาไหนมีคนชมว่าสวยเราเองก็แฮปปี้เราทำอะไรที่มันเข้ากับเรามันก็จะดูดีเหมือนเสริมบุคลิกภาพให้กับเราด้วยรู้อย่างนี้ไปทำหน้าอกตั้งนานแล้วค่ะ กมธ.จี้เอาผิดหลังสพฐ.สารภาพแบบเรียนไม่ตรง TOR พบพิรุธองค์การค้าสกสคการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 13:37 น.กมธ.ปราบโกงสอบโครงการจ้างพิมพ์แบบเรียนหลังสพฐ.สารภาพแบบเรียนปี 66-67 ไม่ตรง TOR พบพิรุธองค์การค้าสกสคโอนเงินตรงบริษัทกระดาษทั้งที่ไม่ใช่คู่สัญญาเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชูศักดิ์สิรินินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกมธ.
เป็นประธานในที่ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา2566และปีการศึกษา2567ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกสคโดยได้เชิญผู้แทนองค์การค้าของสกสคในฐานะผู้ถูกร้องผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้แทนกรมศุลกากรผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทผู้แทนบริษัท CAS Paper จำกัดบจ CAS และผู้แทนบริษัทรุ่งสิงห์การพิมพ์1997จำกัดบจรุ่งสิงห์ในฐานะผู้ร้องเข้าร่วมชี้แจงนายปรีติเจริญสิงห์สสนนทบุรีพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานกมท.กล่าวภายหลังการประชุมว่าได้สอบถามผู้เข้าร่วมชี้แจงในหลายประเด็นโดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือสพท.ยอมรับว่าหลังตรวจสอบตามข้อร้องของบจ.ก.รุ่งสิงห์เรื่องแบบเรียนปี2566ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดกรณีไม่ได้เคลือบปากกาลามิเนตนั้นหลังให้สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามที่ร้องเรียนเข้ามาและส่งผลให้ราคาหนังสือที่ไม่มีการเคลือบลามิเนตควรต่ำลงเล่มละ 1-2 บาทเท่ากับว่าไม่ได้ปฏิบัติตาม TOR แต่กลับมีการตรวจรับงานสพท.ชี้แจงว่ากำลังมอบหมายให้นิติกรพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรและกมท.จะเชิญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.มาร่วมชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไปในกรณีนี้และในประเด็นอื่นๆด้วยทั้งเรื่องการตรวจรับงานที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดและประเด็นที่ส่อไปในทางขัดต่อกฎหมายควรจะมีเจ้าภาพเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องนายปรีติกล่าวต่อว่าส่วนของสเปกกระดาษที่มีข้อสังเกตว่าการกำหนดให้บริษัทกระดาษที่เป็นผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับรองกระดาษให้แก่แต่ละโรงพิมพ์อาจเข้าข่ายล็อกสเปคได้นั้นบจ CAS ชี้แจงว่ากระดาษที่ระบุใน TOR เป็นกระดาษที่สามารถนำเข้าได้ทั่วไปมีอีกหลายบริษัทที่มีศักยภาพในการนำเข้าและสต็อกกระดาษเช่นเดียวกับบจ CASในการประชุมครั้งต่อไปกมท.จะเชิญบริษัทกระดาษเจ้าอื่นมาให้ข้อมูลในส่วนนี้นอกจากนี้ยังสอบถามถึงข้อพิรุธที่องค์การค้าของสกสคจ่ายค่าจ้างผลิตแบบเรียนให้กับบจ CAS แทนที่จะเป็นบริษัทโรงพิมพ์คู่สัญญาด้วยซึ่งองค์การค้าของสกสคและบจ CASยอมรับว่าเป็นข่าวจริงแต่เป็นการโอนสิทธิ์ตามหลักกฎหมายแพ่งทั่วไปและเป็นเพียงยอดบางส่วนของค่าจ้างตามสัญญาเพื่อชำระค่ากระดาษเท่านั้นเรื่องนี้กมท.ยังติดใจสงสัยพอสมควรว่ากฎหมายเปิดช่องให้ทำได้หรือไม่จึงได้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมย้อนหลังเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งนายปรีติกล่าวด้วยว่าในที่ประชุมได้สอบถามกรมบัญชีกลางถึงการอนุญาตให้องค์การค้าของสกสคใช้รูปแบบคัดเลือกการประกวดราคาโครงการพิมพ์แบบเรียนปีการศึกษา2567ซึ่งผู้แทนกรมบัญชีกลางชี้แจงว่าในการกำหนดขอบเขตของงานหรือ TOR และการกำหนดรูปแบบเป็นการคัดเลือกแทนการประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding นั้นองค์การค้าของสกสคได้ทำหนังสือหารือมายังกรมบัญชีกลางระบุว่าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตรทำให้ห้วงการผลิตแบบเรียนประจำปี2567เพื่อให้ทันการเปิดภาคเรียนมีความกระชั้นชิดจึงจำเป็นที่จะต้องใช้รูปแบบการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ผลิตแบบเรียนซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รมบัญชีกลางเห็นว่าองค์การค้าของสกสคสามารถใช้วิธีการคัดเลือกได้หากจำเป็นเร่งด่วนแต่ไม่ได้มีการหารือในส่วนของการแบ่งกลุ่มเป็น30กลุ่มตามที่มีการร้องเรียนว่าไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมและตามปกติแล้วต้องให้มีการแข่งขันในทุกรายการกมธ.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ร้องได้ร้องคัดค้านผลการคัดเลือกโครงการพิมพ์แบบเรียนปีการศึกษา2567ให้หลังจากการประกาศผล2วันซึ่งยังไม่มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างไปยังกรมบัญชีกลางเหตุใดจึงไม่ระงับยับยั้งก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทางกรมบัญชีกลางชี้แจงว่าตามขั้นตอนเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และเรื่องร้องเรียนที่กำหนดภายใน15วันจึงไม่สามารถยับยั้งได้ในทันทีทั้งนี้กรมบัญชีกลางไม่มีส่วนในการได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดสเปคของกระดาษรวมทั้งไม่มีอำนาจในการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของโครงการตามที่มีการร้องเรียนโดยเป็นอำนาจของหน่วยงานตรวจสอบอาทิคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และสตง.ส่วนประเด็นที่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าองค์การค้าของสกสคเป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐนั้นทางกรมบัญชีกลางยืนยันว่าองค์การค้าของสกสคเป็นหน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติตามร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้านนายณัฐพลพงศ์จิวัชรานุกูลรองกรรมการผู้จัดการบจ.รุ่งสินกล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมว่าอยากฝากภาคมท.ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ฤดูการพิมพ์แบบเรียนปี2568แล้วและทางองค์การค้าของสกสคได้ยอมรับว่ามีการตรวจรับแบบเรียนที่ไม่ทำตามข้อกำหนดใน TORถือว่าทำให้ระบบการศึกษาไทยเสียหายเป็นอย่างมากการตรวจสอบทางองค์การค้าของสกสคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะมีการกระทำที่ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องทำให้กระทรวงศึกษาสิ้นเปลืองงบประมาณกว่าที่ควรไม่น้อยกว่า500ล้านบาทต่อปีควรใช้กรณีนี้ปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะได้พัฒนาระบบการศึกษาไทยให้เท่าทันโลกและเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนอื่นที่มีความพร้อมในการสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแรงและก้าวทันโลกเข้ามาดูแลการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับรากฐานของการศึกษาไทยนายณัฐพลพงศ์กล่าว